จินกิเคป๊อปนิวส์สวัสดีครับสำหรับใครที่มีบัตร True Money X Lisa ขอแสดงความยินดีด้วยแอดก็อุตส่าห์ไปใช้ True Money มาแต่สุดท้ายไม่ได้บัตรใครที่ได้บัตรถือว่าคุณโชคดีมากๆนี่ยังไม่นับ Lucky Fan ด้วยว่า10ผู้โชคดีจะเป็นใครรอลุ้นกันที่หน้างานด้วยนะครับโดยในสื่อแรกสื่อนี้ขออนุญาตข้ามมาที่สื่อเกาหลีก่อนที่มีการพูดถึงนักร้องศิลปินนักแสดงระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์กับรถที่น่าทึ่งของเธอและยังมีช่วงเวลาพิเศษอีกต่างหากนักข่าวลีดาวอนได้มีการพูดถึง Mercedes-Benz G-Class AMG รถยนต์หรูสัญชาติเยอรมันปรับแต่งโดยแมนซอรี่ซึ่งมีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นและมาพร้อมกับความตกแต่งภายในและภายนอกที่พิเศษอย่างแท้จริงครับโดยตอนนี้ลิซ่าถือว่ากลายเป็นไอดอลระดับโลกและเป็นระดับโลกอย่างแท้จริงแล้วซึ่งตามจริงก็จะเห็นได้ว่าลิซ่าได้มีการตั้งค่ายเพลงของตัวเองอย่างชื่อค่ายว่าลาวมาและจะเห็นได้ว่าทุกคนยังรอคอยว่าลิซ่ามีความอิสระมากขึ้นจากที่อยู่กับ YG ก่อนหน้านี้มามากน้อยแค่ไหนแต่จะเห็นได้ว่าลิซ่าในปีนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอหรือปล่อยอะไรก็แล้วแต่หรือแม้ทาง YouTube เอง TikTok เองเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองว่าตอนนี้ดูเหมือนทุกคนยังคงจับตามองลิซ่าอย่างต่อเนื่องครับและพอทางฝั่ง YouTube ของลิซ่าเองได้มีการเปิดเผยตั้งแต่บ้านหรูยันจนถึงรถยนต์คันล่าสุดนี้สื่อก็เลยมีการจับตามองลิซ่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งทุกคนยังคงดึงดูดสายตานอกจากลิซ่าแล้วก็คือรถหรูของลิซ่าด้วยซึ่งในสื่อนี้มีการคาดการณ์ว่ารถยนต์ที่ทางฝั่งของสื่อคาดการไว้น่าจะเป็น G-Class AMG ของ Mercedes-Benz ซึ่งมีชื่อเดิมเรียกว่า G-Wagen โดยคำว่า G ย่อมาจากภาษาเยอรมันคือ Galen หมายถึงภูมิประเทศหรือพื้นดินนอกจากนี้ในสื่อเกาหลียังรายงานต่ออีกว่าในปีนี้ Mercedes-Benz อาจจะมีการเปิดตัว G-Class ใหม่ซึ่งอาจจะคงรักษาสมรรถนะแบบ Off-Road แต่มีระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบเป็นรูปทรงกล่องและมีสัญญาณไฟเลี้ยวยกสูงมากขึ้นกว่าเดิมและมีกระจังหน้ารถซึ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกด้วยและกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Mercedes-Benz อย่างไรก็ตามจะเห็นว่ารถยนต์ของลิซ่าล่าสุดจะไม่มีดาว3แฉกแต่จะเป็นโลโก้อื่นแทนน่าจะเป็นเครื่องหมายของทางบริษัท Mansory ซึ่งมีการผลิตแต่งรถหรูสัญชาติเยอรมันซึ่ง Mansory ถือว่าเป็นบริษัทที่ปรับแต่งรถยนต์ซุปเปอร์คาร์และมีรถหรูจำหน่ายโดยทั่วไปซึ่งเห็นได้ว่าตั้งแต่รถ Mercedes-Benz Aston Martin Bentley Rolls-Royce และ Lamborghini จะเห็นได้ว่ารถยนต์ที่เป็นเรื่องของสัมภาระแบบนี้มักจะขายดีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่จะเห็นได้ว่าการปรับแต่งของ Mansory นี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเพิ่มเติมมีตั้งแต่กำลังและแรงบิดเพิ่มเติมและคงความมีสัมภาระเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของการออกในเรื่องของงาน Off-Road และมีเรื่องของการขับขี่สัมภาระของรถยนต์ที่ดีกว่าเดิมด้วยและดูเหมือนว่าลิซ่าจะเลือกรถยนต์คันนี้มาเนี่ยเนื่องจากเลือกทั้งวัสดุภายในและภายนอกอย่างชัดเจนบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของเธอว่ามีความเข้มแข็งมีผลงานที่ดีอยู่ตลอดเวลาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกับรถยนต์คันนี้โดยผู้เชี่ยวชาญรถยนต์ที่สื่อเกาหลีได้มีการให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าคาดว่าลิซ่าน่าจะต้องใช้เงินมากกว่า700ล้านวอนในการปรับแต่งรถยนต์ Mercedes-Benz G-Class AMG ซึ่งดูจากแนวโน้มแล้วมูลค่าการแต่งรถรวมถึงราคารถรวมกันน่าจะที่ประมาณ950ล้านวอนครับและถ้าเกิดเรานับแอคเซสซอรีที่ลิซ่าได้สวมใส่ในงานวันเกิดล่าสุดตั้งแต่การใส่ชุดเดรสสีทองทางฝั่งของออสการ์เดลาเรนต้า17ล้านวอนเครื่องประดับจากบูการี90ล้านวอนสร้อยข้อมือราคา50ล้านวอนรวมกันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าล้านเท่านี้แอดบวกลบคูณหารไปตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 จนถึง 1,200 ล้านวอนซึ่งสื่อเกาหลีบอกว่านี่แหละคือความหรูหราของลิซ่าที่ไม่มีใครเหมือนกับเธอได้จริงในสื่อที่2ที่แอดเลือกอ่านมาเป็นสื่อเอเชียครับได้มีการพูดถึงศิลปินไอดอลเคป๊อปเมื่อมีอายุการใช้งานหรืออายุที่อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีนานขึ้นจะได้ว่ามีไอดอลเคป๊อปหลากหลายคนที่อยู่ในค่ายใหญ่มักจะมีการเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเองหรือทำผลงานเดี่ยวกับค่ายใหม่ที่ศิลปินได้เลือกไว้และโดยส่วนใหญ่มากกว่า 80% จะมีการเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเองมากกว่าจะไปอยู่เอเจนซี่อื่นครับซึ่งตั้งแต่ Jisoo Blackpink มีการก่อตั้งเอเจนซี่อิสระของเธออย่าง Blizzo หรือ Blizzo Lisa Blackpink มีการก่อตั้งเอเจนซี่ของเธออย่างค่ายลาว Jennie วง Blackpink ก่อตั้งค่ายเพลงของตัวเองคือ OA DO EXO ออกจาก SM Entertainment ไม่ต่อสัญญาแต่เข้าร่วมใน
เอเจนซี่คือบริษัทซูซูของเขาแบ็กยอนเอ็กโซตอนนี้ตั้งค่ายของตัวเองคือ INB 100แทมินไชนี่ซึ่งอยู่กับ SM มายาวนานตั้งแต่ช่วงอายุของแทมินอายุอย่างน้อยและอยู่กับอดีตต้นสังกัดยาวนานเกือบ16ปีแทมินก็มาตั้งเอเจนซี่เดียวกับ Big Planet Made Entertainmentทางฝั่งของซงแจ B2B ก็ออกจากคิวเอนเตอร์เทนเมนต์และไปอยู่ iView Media เป็นสัญญาพิเศษสามารถทำงานร่วมกันทั้งเป็นนักแสดงและนักร้องพร้อมกันหรือแม้กระทั่งสมาชิกที่เหลือของ B2B อีก6คนก่อตั้งค่ายเพลงของตัวเองคือ B2B Company คิโนวงเพนทากอนก็มีการก่อตั้งค่ายเพลงของตัวเองคือ Naked ซึ่งออกจากคิวเอนเตอร์เทนเมนต์เช่นเดียวกันOn You Chinese ที่แต่ก่อนอยู่ SM Entertainment ขอร่วมเอเจนซี่ใหม่คือ Griffin Entertainment ครับทางฝั่งของคุยขยอนวง Super Junior ออกจาก SM ก่อตั้งสัญญาพิเศษกับ Antenna Super Junior DNE ก็คือทางฝั่งของอึนยอกและทงแฮตอนนี้ออกจาก SM มาก่อตั้งค่ายเอเจนซี่ของตัวเองคือ ODE Entertainment และยังคงทำกิจกรรมกลุ่มของ Super Junior ได้แต่ไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับ SM Entertainment จะได้ว่าค่ายที่มีการพูดถึงมากที่สุดคือวง Idol K-POP ที่เป็นเจน2และเจน3นะครับจะกลายเป็นว่าตอนนี้ออกจากต้นสังกัดเดิมไม่จะเป็น Q Entertainment SM Entertainment หรือแม้กระทั่ง YG Entertainment ครับและกลายเป็นว่าศิลปินทั้งหมดตอนนี้มีการก่อตั้งค่ายเพลงของตัวเองและทำผลงานเดี่ยวมากกว่าผลงานกลุ่มในสื่อนี้จึงมีการปิดท้ายข้อมูลที่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Idol K-POP หลากหลายวงมักจะมีความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำงานร่วมกันหลากหลายปีแต่จะได้ว่าพอค่ายเพลงของตัวเองนั้นจะตอบโจทย์มากกว่าการอยู่ค่ายเพลงเดิมโดย Idol K-POP หลากหลายคนมีความรู้สึกว่าการทำผลงานเดี่ยวจะตอบรับทางฝั่งของแฟนๆมากกว่าผลงานกลุ่มหรือบางทีถ้าเกิดทำผลงานกลุ่มก็จะสามารถมีการพูดคุยกันตกลงกันล่วงหน้าแล้วค่อยทำผลงานกลุ่มก็เป็นไปได้ซึ่งในสื่อนี้ก็เลยบอกไว้ว่าโอกาสที่ไอดอลเคป๊อปทำผลงานเดี่ยวจะมีความสำเร็จมากกว่าผลงานกลุ่มนั่นเองครับสื่อต่อไปที่แอดเลือกอ่านแอดมาอ่านสื่อไทยบ้างครับได้มีการพูดถึงรถยนต์คันล่าสุดอย่าง Ferrari 812 GTS ซึ่งตอนแรกแอดแปลอาจจะเป็นทางฝั่งของดอลลาร์บ้างสกุลวอนของเกาหลีบ้างตอนนี้ทางฝั่งของสื่อไทยมีการรายงานว่ารถยนต์ที่ลิซ่าเลือกขับมาราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 34.7 ล้านบาทและยังเป็นเจ้าของบัตร Black Card Limited Edition ของฮุนไดต่างหากครับซึ่งจะเห็นได้ว่ารถยนต์คันนี้มีการพูดถึงการเปิดประทุนโดยมีเสียงเครื่อง V12 ซึ่งได้แบบเต็มที่เต็มจำนวนมีกำลังมากถึง830แรงม้าแรงบิด740นิวตันเมตรความเร็วสูงสุด345กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหขับไปแทบบินเลยทีเดียวและเร่งความเร็วจากหยุดนิ่งเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในการเร่งความเร็วใช้ระยะเวลาเพียงแค่2.8 วินาทีเท่านั้นบินนั่นแหละนั่นเองซึ่งในสื่อไทยสื่อนี้ยังมีการพูดถึงการที่ลิซ่าตกแต่งรถสปอร์ตคันงามโดยใช้ชุดแต่งจากแมนซอรี่เทาโลนซึ่งเป็นแบรนด์ดังระดับโลกเหมือนที่แอดอ่านสื่อเกาหลีไปเลยแล้วก็นิยมตกแต่งรถหรูรุ่นท็อปอย่าง Ferrari Lamborghini และ Bentley ซึ่งนำเอาแฟนๆบอกว่าโอ้โหได้วลีฮิตรวมถึงได้ความรู้จากลิซ่าแบ็คพิงว่าถ้าเกิดไม่รวยเราก็คงไม่รู้ข้อมูลแบบนี้แต่ดีแล้วที่ลิซ่ารวยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกต่างหากครับอันนี้แอดก็มองว่าก็โอเคในสื่อต่อไปที่แอดเลือกอ่านอันนี้ข่าวมาข้อมูลล่าสุดและมีการพูดถึงศิลปินไอดอลเคป๊อปอย่าง Blackpink และมีผลงานเทียบเท่ากับศิลปินระดับโลกอย่าง Fifth Harmony ด้วยถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปกลุ่มเดียวที่มีผลงานเทียบเท่าศิลปินระดับโลกแล้วด้วยล่าสุดสื่อเอเชียรายงานว่าการอัปเดตข้อมูลล่าสุดของ Spotify แสดงให้เห็นถึงข้อมูลล่าสุดของ Blackpink ได้ก้าวผ่านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้นเนื่องจากเพลง Kill This Love ที่เธอตอนนี้มียอดสตรีมมิ่งผู้เข้าชมมากกว่า800ล้านครั้งทำให้พวกเธอกลายเป็นศิลปิน K-POP เพียงแค่กลุ่มเดียวที่มีผลงานเพลงตั้งแต่ Kill This Love และ How You Like That โดย2เพลงนี้มียอดวิวเกินกว่า800ล้านครั้งที่เรียบร้อยซึ่งตามจริงแล้วเพลง How You Like That ตอนนี้มียอดสตรีมมิ่งเกิน 1,000 ล้านครั้งและกลายเป็นว่า2เพลงนี้มีสถิติเทียบเท่ากับ Fifth Harmony Fifth Harmony เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากอเมริกาซึ่งเพลงฮิตของ Fifth Harmony จะมี Worth It
กับ Work From Home ซึ่ง2เพลงนี้ถือว่าเทียบเท่าและมียอดวิวเท่ากับ Blackpink คือ How You Like That และ Kill This Love เป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าตอนนี้ Blackpink อาจจะมีการทำลายสถิติต่อจาก Fifth Harmony และอาจจะมียอดวิวสูงกว่า Fifth Harmony ในอนาคตด้วยครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้เกิร์ลกรุ๊ปทางฝั่งของตะวันตกและตะวันออกเนี่ยมีการทำลายสถิติข้อมูลยอดผู้เข้าชมของ Spotify อย่างต่อเนื่องนั่นเองนั่นหมายความว่า2วงนี้อาจจะมีการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่และอาจจะทำลายสถิติเพิ่มเติมจาก Spotify ในอนาคตก็เป็นไปได้สื่อต่อไปที่แอดเลือกอ่านยังเป็นสื่อเอเชียครับได้มีการพูดถึงความลับของเธอล่าสุดของลิซ่าแบ็คพิงค์ในการสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวของเธอทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับสื่อนี้มีการรายงานเปรียบเทียบตั้งแต่การทำงานของลิซ่าแบ็คพิงค์และหลังการทำงานของเธอโดยในสื่อนี้รายงานว่าตั้งแต่ลิซ่าแบล็คพิงค์มีการพาแฟนๆทัวร์ชมบ้านของเธอและมีการสัมภาษณ์ใน YouTube กับการครบรอบวันเกิด27ปีของเธอล่าสุดนั้นจะได้ว่าเธอได้มีการเปิดเผยเคล็ดลับข้อมูลของเธอในการรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอย่างเหมาะสมซึ่งถือว่าลิซ่าเนี่ยถ้าทุกคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีจะรู้ว่าตารางงานของเธอค่อนข้างจะยุ่งมากๆและเธอได้มีการสร้างตารางงานสมดุลตั้งแต่การพักงานคือการพักผ่อนรวมถึงการทำงานไว้ด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของลิซ่าแบ็คพิงค์จะรู้ว่าตารางงานของลิซ่าแบ็คพิงค์จะเต็มไปด้วยนักร้องนักแสดงกิจกรรมต่างๆการร่วมงานแฟชั่นโชว์การถ่ายทำและผลงานอื่นที่เธอจะทำตลอดทั้งปีนี้โดยสื่อนี้รายงานว่าจะได้ว่าลิซ่าแบ็คพิงค์มีตารางงานที่ยุ่งมากแต่เธอยังสามารถแบ่งเวลาเดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวพบปะกับเพื่อนฝูงจัดปาร์ตี้วันเกิดและสามารถพบเจอกับเฟรดริกอาร์โนได้ด้วยในสื่อนี้จึงมีการพูดไว้ว่าเคล็ดลับของลิซ่าแบ็คพิงค์นั้นเท่าที่เราดูจากสื่อมาลิซ่าจะค่อนข้างมีสติและสมาธิค่อนข้างจะเป็นพิเศษในการโฟกัสข้อมูลโดยทางสื่อรายงานว่าถ้าเกิดลิซ่าจะทำงานจะมีการโฟกัสงานอย่างเต็มที่แล้วพอโฟกัสงานเสร็จปุ๊บเธอก็จะผ่อนคลายอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันถ้าเกิดอยู่ในช่วงของตารางงานการพักผ่อนสื่อนี้มีการรายงานเพิ่มเติมอีกว่าฉันได้ใช้ความพยายามและมีสมาธิอย่างมากเมื่อฉันทำงานเท่านั้นและถ้าเกิดเมื่อฉันได้มีเวลาพักผ่อนฉันก็จะพักผ่อนแบบจริงจังเหมือนไม่เคยได้พักผ่อนเลยซึ่งสื่อนี้รายงานแบบนี้นั่นหมายว่าเขาดึงบทสัมภาษณ์ของลิซ่าแบบพิงค์มานะซึ่งในสื่อนี้ยังมีการรายงานบอกอีกว่าดูเหมือนว่าลิซ่าแบ็คพิงค์จะมีการแบ่งเวลาทำงานกับแบ่งเวลาพักผ่อนอย่างชัดเจนซึ่งเวลาวันหยุดเนี่ยทุกคนมักจะมีการพูดถึงว่าอ้าวลิซ่าถ้าเกิดเป็นวันหยุดเนี่ยแล้วรูปร่างของเธอดีขนาดนี้เธอมีเวลาออกกำลังกายหรือไม่ลิซ่าตอบว่าฉันไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิดมีวันหยุดเมื่อไหร่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือถ้าเกิดมีเวลาพักเยอะนานๆมากกว่านี้ก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆและก็จะไม่พูดคุยถึงเรื่องงานอีกเลยโอ้โหอันนี้ถือว่าลิซ่าแยกเรื่องงานกับส่วนตัวไว้อย่างชัดเจนครับและมาปิดท้ายกับสื่อญี่ปุ่นซึ่งแอดก็ไม่คิดว่าสื่อญี่ปุ่นจะเขียนข่าวนี้ไว้ด้วยและแอดก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับ97ลายซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ Blackpink และวง Stray Kids จะมีการทำผลงานตั้งแต่ผลงานในเกาหลีผลงานในญี่ปุ่นเอเชียแล้วก็มีการ World Tour รอบโลกตามที่พวกเราได้รับทราบกันอยู่แล้วนั้นอย่าลืมนะว่า97ลายบังชานกับลิซ่าค่อนข้างจะสนิทกันอยู่แล้วและดูเหมือนว่านอกจากคู่ทางฝั่งของมินกยู17ที่มีการพูดถึงลิซ่าในงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีสในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ได้มีการเซอร์ไพรส์บังชานล่าสุดทำเอาบังชานตื่นเต้นเลยทีเดียวลิซ่าเกิดวันที่27มีนาคมปี1997ในขณะที่บังชานสตรีคิดส์เกิดวันที่3ตุลาคม1997นั่นหมายความว่าช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบังชานยังไม่มีของขวัญจากลิซ่าแบ็คพิงค์ซึ่งสื่อนี้มีการรายงานว่ามิตรภาพของ2คนนี้เราจะเข้าใจกันดีในเรื่องของการทำตารางงานที่ค่อนข้างจะยุ่งกันทั้งคู่และจะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนพลังงานบวกของ2หนุ่มสาวคู่นี้ถือว่าเป็นในเรื่องของมิตรภาพของเพื่อนเฟรนด์ชิพที่ดีจริงๆจะได้ว่าลิซ่าได้มีการเซอร์ไพรส์บังชานด้วยของขวัญวันเกิดที่ค่อนข้างจะล้าช้ากว่าปกติแต่บังชานไม่เคยโกรธลิซ่าเลยและยังมีความรู้สึกมีความสุขอีกต่างหากซึ่งระหว่างการถ่ายทอดสดทางฝั่งของสื่อโซเชียลมีเดียอย่างชานสรูมบังชานกลั้นความตื่นเต้นไม่ได้เนื่องจากมีการพูดถึงรายละเอียดของของขวัญชิ้นหนึ่งและพูดเป็นในเรื่องของของขวัญชิ้นนี้ว่าบอกเลยว่าตอนนี้ยังคงรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆและรู้สึกว่าของขวัญชิ้นที่ได้มายังคงรู้สึกว่ายังคงมีการพูดถึงความใกล้ชิดแบบเพื่อนมิตรอีกต่างหาก
ซึ่งแฟนๆคลับของทางฝั่งบางชานคาดการไว้ว่าน่าจะเป็นของขวัญที่ลิซ่าส่งมาอย่างแน่นอนเพราะอากัปกิริยาของบางชานผิดปกติอย่างชัดเจนสื่อจึงมีการรายงานว่าถึงแม้ว่าเราจะได้รับของขวัญชิ้นนี้อย่างล่าช้าแต่ผมก็มีความรู้สึกขอบคุณของขวัญชิ้นนี้เป็นอย่างมากขอบคุณลิซ่ามากๆสำหรับเซอร์ไพรส์นี้ก็คือบางชานเพิ่งเปิดเผยว่าลิซ่าเนี่ยให้ของขวัญมาล่าสุดซึ่งแฟนๆเดาถูกและของขวัญชิ้นนี้ที่บางชานแกะออกมาคือเสื้อฮู้ดซึ่งเสื้อที่บางชานใส่ก็ค่อนข้างเหมือนกับเสื้อที่ลิซ่ามีเสื้อฮู้ดอยู่ในคอลเลกชันของเธอด้วยนั่นหมายถึงว่าลิซ่าได้เลือกเสื้อตัวนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่ารสนิยมของบางชานและลิซ่าค่อนข้างจะคล้ายกันด้วยและบ่งบอกถึงความสนิทสนมและความรอบคอบของลิซ่าที่การเลือกเสื้อฮู้ดให้กับบางชานนั้นใส่แบบพอดีตัวต่างหากและดูเหมือนว่าแฟนๆทั้งบางชานและแฟนๆลิซ่าค่อนข้างจะแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะสังเกตว่าทั้งลิซ่าและบางชานเลือกเสื้อมานั้นทั้งคู่จะชอบเลือกใส่เสื้อแบรนด์ยอดนิยมอย่างโครมฮาร์สอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าสไตลิสต์ของทั้งสองคนนี้ค่อนข้างจะมีความชอบในเรื่องของรสนิยมแฟชั่นค่อนข้างจะคล้ายกันยิ่งทำให้มิตรภาพของทั้งสองคนนี้มีความแน่นแฟนขึ้นไปอีกบ่งบอกถึงพลังงานเป็นบวกของเพื่อนสนิทของสองคนนี้ไม่สามารถต้านทานอะไรได้เลยซึ่งสื่อนี้รายงานแบบนี้แอดก็รายงานตามข่าวนี้นะจ๊ะและปิดท้ายข้อมูลล่าสุดตรงตามปกคลิปวิดีโอซึ่งตอนนี้ลิซ่าแบ็คพิงค์ได้มา X กับ True Money ในการออกงานแฟนมีตติ้งในวันที่7เมษายนช่วงประมาณบ่ายๆที่ไอคอนสยามถ้าแอดจำสถานที่ไม่ผิดนะเพราะตอนนี้แอดเสียใจมากว่าแอดไม่ได้สิทธิ์นะถ้าใครได้ไปงานนี้ฝากเก็บพลังงานบวกของลิซ่าแบ็คพิงค์ด้วยซึ่งแฟนๆลิซ่ามีการพูดถึงว่าตอนนี้ถ้าเกิดอยากทำการเซอร์ไพรส์ลิซ่าอยากให้เก็บเนื้อเพลงนี้ไว้คือเธอคือของขวัญของสิงโตนำโชคและร้องเพลงนี้ให้กับลิซ่ารอไว้เลยถือเป็นโอกาสได้บอกรักลิซ่าให้ได้ยินว่าตอนนี้ยังมีพวกเราให้กำลังใจและยืนอยู่ตรงนี้และซัพพอร์ตลิซ่าอยู่ตลอดเวลาด้วยนะซึ่งทางฝั่งของแฟนๆลิซ่าที่เป็นคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะรู้แล้วว่าต้องร้องเพลงเธอคือของขวัญของสิงโตนำโชคแต่แอดกลับงงว่าทางฝั่งของสเปนและบราซิลมีการแปลเนื้อเพลงออกมาและทำการซัพพอร์ตว่าใครที่ไปงานแฟนมีตติ้งของลิซ่าในครั้งนี้ฝากซัพพอร์ตลิซ่าด้วยเช่นเดียวกันและดูเหมือนว่ายังมีอีกประเทศนึงที่ค่อนข้างจะอิจฉาไทยมากคือเกาหลีนะอันนี้ก็ไปรอลุ้นกันหน้างานว่าเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศอะไรมาก็คงจะรู้กันเองว่านอกจากคนไทยที่ไม่ดูงานลิซ่าแบ็คพิงค์แล้วน่าจะมีแฟนๆชาวต่างชาติประเทศอื่นที่มีการอิจฉาแฟนๆคนไทยนี้ด้วยเดี๋ยวมีข่าวอะไรเพิ่มเติมต่อไปแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆแล้วถ้าแอดแปลภาษาหรือพูดอะไรผิดพลาดไปขอโทษขออภัยด้วยนะครับ